สวัสดีนะสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมี Isuzu D-Max เครื่อง 3,000 นะครับวันนี้ผมจะมาล้างท่อร่วม ID นะครับรถคันนี้ใช้งานมา 83,929 กิโลเมตรนะครับไม่ถึงแสนกิโลเมตรนะครับจะดูว่าท่อ ID เนี่ยมันสกปรกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการล้างนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ที่ขอดูคลิปนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปตัวล้างท่อ ID ไป1ครั้งแต่ว่าด้วยความที่ผมต้องทำงานด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยนะครับฉะนั้นผมอาจจะเสนอแนวทางที่ไม่รัดกุมไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมก็จะมาทำอีกครั้งหนึ่งเอาให้ละเอียดขึ้นไปอีกนะครับผมครับผมขั้นตอนแรกเราต้องถอดแบตเตอรี่ออกไปเลยนะฮะแล้วก็ถอดขายึดคอมแอร์ออกนะครับอุปกรณ์และเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับก็มีลูกบล็อกเบอร์12นะครับลูกบล็อกเบอร์8นะครับตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับลูกบล็อกเบอร์8 12เหลี่ยมนะครับแล้วก็บล็อกเบอร์14นะครับแล้วก็กุญแจปากตายข้างแหวนเอาที่มันหนาหน่อยนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้แรงขันเยอะแล้วก็ตัว T เบอร์10แล้วก็ตัว T เบอร์12นะครับกุญแจปากตายข้างแหวนเราจะมาขันแป๊บหัวฉีดนะครับซึ่งก็มี FC ถามมาด้วยนะครับว่าแป๊บหัวฉีดมันแน่นมากจะขันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องฝึกการใช้ข้อมือให้มันแข็งนะครับข้อมือให้มันพิ้วให้มันแข็งนะครับเวลาเราขันอะไรเนี่ยถ้าข้อมือไม่แข็งเนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าน็อตมันแน่นนะครับนี่คือหลักการของผมอันดับ2เราตบมาเลยนะครับเราใช้มือเนี่ยตบอย่าใช้ค้อนนะครับเพราะว่าบางทีค้อนเนี่ยมันอาจจะชิ้นส่วนของค้อนเนี่ยมันอาจจะไปโดนกระจกหน้ารถได้นะครับใช้มือนะครับสังเกตดูดีทำไมช่างส่วนมากจะใช้มือตบมันจะเหมือนกับมันคลายออกดีกว่าแล้วก็มันไม่ต้องใช้แรงขันเยอะนะครับแต่พอว่ามันขันเข้าไปเนื่องจากมันเป็นน็อตเทเปอร์เนี่ยมันเหมือนกับมันดูดตัวมันไว้นะครับฉะนั้นถ้าเราใช้แรงขันออกไปเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยออกนะครับต้องใช้วิธีตบมันนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องครับแนวทางที่ถูกต้องก็คือใช้กุญแจปอนที่เป็นตัวปากตายข้างแหวนหน้าขันออกมาซึ่งงบประมาณในการซื้อเนี่ยทางอู่ไม่มีนะครับฉะนั้นผมก็ใช้วิธีตบเอานะครับส่วนใครที่อยากจะดูที่มันละเอียดมากกว่านี้นะครับก็ลองไปขอดูที่ศูนย์ต่างๆดูหรือว่าตามร้านต่างๆที่เขาจะทำให้ดูนะครับผมส่วนวิธีนี้ก็คือเป็นแบบธรรมดาพื้นๆฮะคือเราถอดกันแบบธรรมดานะส่วนเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าจะเอาแบบให้มันเป๊ะตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าหลักสูตรของวิชาชีพหรือว่าหลักสูตรของกรมขนส่งทางบกผมแนะนำนะครับเข้าไปขอดูในศูนย์บริการของยี่ห้อนั้นๆนะครับเขาจะให้ดูหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมFC ที่ถามเข้ามานะครับว่าใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็จะเตรียมเครื่องมือนะครับก็คือปากตายข้างแหวนเบอร์19นะครับเอาที่มันมีความหนาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องถอดแป๊บหัวฉีดซึ่งมีความแน่นนะในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็บล็อกเบอร์12นะครับ6เหลี่ยมนะครับแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์8 12เหลี่ยมนะอันนี้เป็นที่สำคัญนะครับมันเป็น12เหลี่ยมนะครับจะเอา6เหลี่ยมไปใช้มันไม่ได้เลยนะครับมัน
มันเป็นน็อต12เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวทีเบอร์12และเบอร์10นะครับแล้วก็ปากตายข้างแหวนหรือว่าลูกบล็อกเบอร์14นะครับเนี่ยขั้นตอนในการถอดมีแค่นี้นะครับในการถอดที่เหลือก็ต้องระมัดระวังในการถอดนิดนึงนะครับง่ายๆแล้วก็ถอดสายไฟมันด้วยสายไฟก็จะถอดง่ายๆนะครับถอดกีบล็อกมันด้วยนะครับขั้นตอนในการถอดจะยุ่งยากที่สุดก็คือเบอร์8 12เหลี่ยมนะครับในการถอดนะครับแล้วก็แป๊บหัวฉีดเบอร์19นะครับเบอร์19หัวท้ายมันจะเป็นเบอร์19นะครับแป๊บหัวฉีดมันจะมีเขาเรียกว่ามันบังคับใส่นะคำว่าบังคับใส่คือยังไงคือสมมุติเราถอดสูบ1เราจะไปใส่สูบ2สูบ3สูบ4ไม่ได้นะครับต้องใส่สูบของเขาก็คือสูบ1นะครับสูบ2ก็ใส่เฉพาะสูบ2นะฉะนั้นจะไม่มีการปนเปมั่วกันไปหมดนะครับแบบของคอมมอนเรลมันจะดีไซน์มาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มแถวนะจำได้ไหมครับถ้าเป็นปั๊มแถวถ้าเป็นอนุมานว่าเป็นIsuzu TFR หรือว่า Dragon นะครับก็จะเป็นแบบปั๊มเขาเรียกว่าปั๊มโรตารี่ปั๊มโรตารี่ก็คือมันจะอัดน้ำมันตามจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็หมายความว่าตัวปั๊มเนี่ยตรงท้ายปั๊มเนี่ยมันจะมีแป๊บออกมามันก็จะลำดับในการจุดระเบิดก็คือ1 3 4 2นะครับ1 3 4 2แป๊บที่1ก็เข้าไปสูบ1นะครับส่วนแป๊บที่2ของการหมุนขวานะครับโรเตชันของมันคือข้างขวานะครับแป๊บที่2ก็เป็นสูบที่3นะครับแป๊บที่3ก็จะเป็นสูบที่4แล้วก็แป๊บที่4ก็จะเป็นสูบที่2นะครับมันเป็นการเหมือนกับปั๊มเนี่ยต้องสัมพันธ์กับbinding order ของการจุดระเบิดในส่วนของปั๊มคอนคอมมอนเรลไม่ต้องเลยครับอัดเข้าไปเลยนะครับจริงๆถ้าเราจะใส่ผิดก็ได้นะครับใส่1ไป3 3ไป4 4ไป2ก็ได้เพราะว่าการจุดระเบิดของมันเนี่ยมันใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็คือจะมีโซลีนอยด์ที่อยู่ข้างบนของปั๊มคอมมอนเรลนะครับจะมีสายไฟเข้าไป2เส้นนะครับแล้วทำการทำให้มันเป็นครบวงจรนะครับเวลามันหมุนตามจุดระเบิดนะครับอย่างเช่นสูบ1ก็สั่งให้ยกโซลีนอยด์สูบ1นะครับแต่ว่าน้ำมันจากปั๊มเนี่ยจะมารอไว้ทั้งหมดที่แป๊บของหัวฉีดรอไว้หมดเลยนะครับต่างกันกับปั๊มแถวสมัยก่อนนะครับหรือปั๊มโรตารี่สมัยก่อนก็คือมันจะอัดน้ำมันมาตามลำดับการจุดระเบิดก็คืออัดมาตามสูบ1ก่อนแล้วก็อัดไปสูบ3แล้วก็สูบ4เพราะว่ามันไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องครับหัวฉีดมันก็จะใช้ยกโดยใช้แรงดันของน้ำมันดีเซลเข้าไปแล้วก็ทำการยกหัวฉีดหัวฉีดก็จะฉีดลงไปเขาบอกว่าความเพี้ยนมันสูงนะมันสู้ปั๊มคอมมอนเรลไม่ได้ปั๊มคอมมอนเรลเนี่ยมันมีความแม่นยำและมีการประหยัดน้ำมันมากกว่าเพราะว่ามันสั่งฉีดน้ำมันโดยระบบ ECU ก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับมีความแม่นยำมากกว่าประหยัดน้ำมันมากกว่านะครับแล้วก็มันสามารถที่จะปรับแต่งได้มากกว่าปั๊มแถวนะอันนี้คือเขาว่านะอันนี้ผมก็มาเรียบเรียงนะครับโดยประสบการณ์ของผมด้วยแล้วโดยการทำมานานแล้วผมก็ทำเป็นเหมือนจะว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับฉะนั้นผิดถูกยังไงก็จากประสบการณ์ผมเองเพราะว่าผมทำคลิปเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับการทำรถโดยใช้ประสบการณ์ของผมและทีมงานในการทำรถเข้ามานะครับมานำเสนอให้กับFC และผู้ที่สนใจเข้ามารับชมนะครับฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยผมไม่ได้กางหนังสือออกมาอ่านนะครับบางเรื่องผมไม่ได้หาข้อมูลนะอาจจะผิดเพี้ยนกันบ้างนะครับเพราะว่าผมใช้ประสบการณ์เล่าเลยก็คืออย่างเช่นคลิปนี้ทำเสร็จของเย็นนี้ผมก็ตัดคลิปของเย็นนี้เลยนะตัดคลิปไปนะครับแล้วเช้ามาถ้าว่างผมก็บรรยายให้ฟังนะครับก็คือผมจะไม่มีการแบบทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรวางแผนว่าจะต้องพูดอันนั้นพูดอันนี้ไม่เลยฮะก็คือ
ตัดคลิปเสร็จก็เอามาเรียบเรียงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็บรรยายพูดไปนะครับในส่วนที่อยากจะให้แนวทางนะครับสำหรับคนที่จะทำเองหรือว่าคนที่อยากจะรู้ว่าขั้นตอนในการล้างทำยังไงนะครับเมื่อเวลาเราเอารถเข้าไปที่ร้านค้าที่เป็นอู่ซ่อมรถหรือว่าศูนย์บริการนะครับว่าเขาจะทำอะไรเกี่ยวกับรถเรานะครับจะได้มองภาพออกนะครับเวลาเขาบอกมานะครับฉะนั้นคำพูดผมเนี่ยจะพยายามทำแบบพื้นๆ นะครับเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ต้องสละสลวยไม่ต้องแบบเลิศไม่ต้องแบบเหมือนวิชาการจ๋าเลยไม่ใช่นะครับผมบอกแล้วว่าผมพยายามทำเนื้อเรื่องเนี่ยให้ดูกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนี่ยโจทย์ของผมคือต้องการให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่ามาฟังผมแล้วก็เปิดรถของตัวเองขึ้นมานะครับอาจจะใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันนะฮะก็จะได้รู้ว่าชิ้นนี้คืออะไรช่างเขากำลังพูดเกี่ยวกับชิ้นนี้คือชิ้นอะไรนะครับฉะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเวลาเราเอารถไปทำเนี่ยช่างเขาพูดเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่กำลังทำแบบนี้ทำแบบนี้กำลังขั้นตอนในการทำแบบนี้ฉะนั้นค่าลงค่าแรงอะไรเนี่ยเราก็จะได้ประเมินได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนคนที่จะทำเองก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่การถอดเป็นแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องแบบวิชาการจ๋าเลยนะครับเข้ามานะครับผมไม่ต้องการให้คนที่มาดูผมแล้วก็เอาความรู้ที่ผมแบบงูปลาเนี่ยครับไปสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ7ระดับ8ของกรมขนส่งทางบกหรือว่าเป็นสอบเข้าเป็นอาจารย์พิเศษสอนช่างยนต์ไม่จะเป็นครับเพราะว่าผมประมาณตัวเองดีนะครับว่าผมให้ได้แต่ความรู้ในเชิงวิชาช่างของผมนะครับในส่วนของวิชาการเนี่ยท่านก็ต้องไปศึกษากับเราเองถ้าท่านอยากจะไปอีกทางหนึ่งนะครับผมแนะนำได้แค่นี้นะครับหลังจากที่ผมและทีมงานได้ถอดท่อไอดีออกมาผมจะแยกลิ้นปีกผีเสื้อออกไปแล้วก็แมปที่เนี่ยที่กำลังถอดออกไปนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันโดนน้ำมันและก็โดนน้ำซึ่งน้ำยาที่ผมล้างเนี่ยมันจะต้องละลายในน้ำได้นะครับแล้วก็ไม่ทำความเหมือนกับว่าไม่ทิ้งคราบที่เป็นน้ำยาล้างไว้ภายในนะครับซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มันต้องละลายน้ำได้ทันทีนะครับผมขั้นตอนล้างเนี่ยน้ำยาที่ล้างเนี่ยมันมีความเป็นกรดสูงมากเพราะมันจะกัดชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเราจะต้องมาละลายสารตัวนี้อีกน้ำยาตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกัดมือของทีมงานแล้วก็ของผมด้วยนะครับแรกเนี่ยผมไม่ได้เอาน้ำยาอีกตัวหนึ่งผสมกันนะครับมือผมนี่ขาวนะครับขาวแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆหนังกำพร้ามันลอกนะครับน่าเกลียดมากเพราะว่ามันกัดนิ้วนะฮะมันกัดผิวหนังนะครับฉะนั้นพอสั่งน้ำยาจากเมืองนอกเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะล้างโดยสัมผัสกับน้ำยาได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผิวของมือเนี่ยมันจะโดนกัดโดยน้ำยาได้นะครับซึ่งพอเราอยู่ไปกับน้ำยานานๆเนี่ยเราจะรู้สึกมันแสบนะครับฉะนั้นสังเกตได้ดีๆครับว่าทีมงานแล้วก็ผมเนี่ยมือค่อนข้างจะสะอาดเห็นไหมครับที่สะอาดไม่มีอะไรนะครับน้ำยามันกัดนะครับขั้นตอนล้างก็เราต้องใช้เหล็ก
แหลมๆนะแทงขูดเข้าไปข้างในให้หมดนะครับแทงขูดแล้วก็เอาน้ำยาเข้าไปน้ำยามันก็จะกัดพวกคราบที่เป็นยางมะตอยนะครับแล้วก็ใช้แปรงขนาดเล็กๆนะครับด้ามแปรงสองข้างมันจะเป็นแปรงนะครับแล้วก็ใช้เข้าไปถูทำความสะอาดข้างในนะครับซึ่งขั้นตอนในการล้างก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพื่อจะทำความสะอาดมันให้หมดนะครับใช้งานมาแค่ 80,000 กว่าโลนะครับแล้วคันไหนที่ใช้งานมา 150,000 โลนะฮะ 200,000 โลหรือว่า 300,000 โลเนี่ยจะยิ่งกว่านี้อีกนะครับยิ่งเกาะสะสมคล้ายๆกับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะฮะเหมือนกับไขมันในเส้นเลือดเหมือนกับคันไขมันไปเกาะตามผนังของเส้นเลือดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อากาศไหลเข้าน้อยลงบีบอากาศให้น้อยลงนะครับถ้าเป็นรถที่เขาใช้ในการแข่งขันนะครับเขาจะทำให้อากาศเนี่ยกว้างๆรูกว้างๆสังเกตดีๆนะเขาก็จะทำให้ลิ้นปีกมีเสื้อใหญ่ขึ้นนะฮะให้ท่อไอดีรวมถึงพอร์ตของไอดีเนี่ยมีขนาดโตขึ้นนะครับเพื่อจะเรียกอากาศให้มันเข้าได้เต็มที่นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันก็เริ่มจะตันนะครับเพราะว่ามันเกาะตามผนังเนี่ยเป็นคราบแบบยางมะตอยหนามากนะครับมันก็จะอัตราส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราส่วนผสมของอากาศมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับแต่ไม่ถึงกับทำให้มันวิ่งไม่ได้นะครับอันนี้มันยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่ามันแค่ 80,000 กว่าโลเองแต่ถ้าขึ้น 150,000 โลหรือว่า 200,000 โลหรือว่า 300,000 โลเนี่ยก็คิดดูสภาพมันก็แล้วกันนะครับนี่แค่ 80,000 โลนะครับผมในส่วนของตัวมอเตอร์ปีกผีเสื้อนะครับหรือว่าลิ้นเร่งนะครับผมจะใช้น้ำยาล้างอีกต่างหากนะครับก่อนที่ผมจะล้างผมจะต้องขูดเอาคราบขมเหลาที่ติดตามผนังของลิ้นปีกผีเสื้อนะครับออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ำยานะครับใช้น้ำยาฉีดเข้าไปก่อนนะครับไปละลายในส่วนของคราบที่เกาะตามผนังของลิ้นปีกผีเสื้อนะครับเนี่ยดู 80,000 โลนะครับ 80,000 โลอย่างขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้ำยากัดนะครับแล้วก็เราก็จะใช้แปรงนะครับถูๆมันตัวข้างในฝาดำๆเนี่ยมันจะมีมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับมันจะใช้ไฟฟ้านะครับในการเปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อนะครับฉะนั้นขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในการล้างค่อยๆล้างไปนะครับผม
ล้างจนแน่ใจว่ามันสะอาดนะครับตัวปีกผีเสื้อของมันสะอาดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้ลมนะเป่าไล่น้ำยาออกในส่วนนี้เราจะต้องใช้ลมนะเป่าในส่วนของประเกณฑ์ผมได้พ่นคอปเปอร์นะครับเห็นไหมครับเป็นสีทองทองครับต้องใส่ประเกณฑ์ด้วยนะครับซึ่ง FC ถามมาว่าผมใช้อะไรในการทาประเกณฑ์นะผมใช้คอปเปอร์นะนี่ท่อ ID ที่เราล้างแล้วครับจะสะอาดนะครับรวมถึงพอต ID นะครับจะต้องไม่มีคราบยางประต่อยนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบกลับคืนไปเลยนะครับสำหรับ FC ที่จะทำเองนะครับก็ประกอบก็เอาน็อตเก็บน็อตไว้ดีแล้วก็ใส่น็อตกลับคืนไปที่เดิมนะครับมันจะมีน็อตยาวก็คือในฝั่งของ ID มันจะมีน็อตยาวเบอร์12นะครับแล้วก็น็อตยาวเบอร์8 12เหลี่ยมนะครับก็ใส่กลับคืนไปให้หมดนะครับแล้วก็สายไฟก็มันก็บังคับอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าลงในส่วนของแป๊บน้ำมันเชื้อเพลิงก็บังคับไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ทำให้หลบมันจะส่วนยากอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนสตาร์ทขั้นตอนในการสตาร์ทแล้วก็การสตาร์ทเนี่ยกว่าเครื่องยนต์จะติดเนี่ยมันจะต้องรอให้น้ำมันเนี่ยฉีดเข้าไปที่แป๊บหัวฉีดให้เต็มนะครับฉะนั้นการสตาร์ทอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วถ้ามีไฟเช็คเอนจินขึ้นเราก็ใช้เครื่องเซานะครับในการไปปิดหรือว่าไปลบข้อบกพร่องของมันนะครับซึ่งการทำงานก็ไม่มีอะไรมากมายครับไม่ต้องกลัวนะครับที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมล้าง EGR วาล์วด้วยนะครับ EGR อยู่ทางซ้ายมือนะครับส่วนใครที่ปิดหรือไม่ปิดก็แล้วแต่นะครับผมไม่ขอออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าออกไปแล้วนะครับมีแต่เจ็บตัวกับเจ็บตัวฉะนั้นผมไม่ออกดีกว่านะฮะแล้วแต่ใครแล้วแต่มันนะฮะในส่วนของช่างนะก็ผมทำหน้าที่เป็นกลางที่สุดเป็นดีที่สุดนะฮะผมไม่มีการเข้าข้างใครนะว่าอุดดีหรือไม่ดีนะแล้วแต่รถไถรถมันเนาะไม่เชิงชี้นำดีกว่านะครับชี้นำมากเดี๋ยวปวดใจปวดตับนะเอาที่สบายใจดีกว่าเนาะผมทำคลิปแล้วผมสบายใจก็ผมก็ทำได้แค่นั้นนะในส่วนนี้นะฮะแล้วแต่ว่าดุลพินิจของเจ้าของรถเองก็แล้วกันนะก็ประกอบก็ไม่มีอะไรมากมายฮะก็ปลั๊กของหัวฉีดก็บังคับอยู่แล้วนะครับปลั๊กของปลั๊กที่จะเสียบเข้าไปในอุปกรณ์มันก็บังคับไว้อยู่แล้วนะครับแป๊บก็บังคับนะครับยังไงก็ประกอบหัวใจหลักของการประกอบก็คือทำให้มันแน่นมีแค่นี้ฮะทำให้มันแน่นหนึ่งก็คือขันให้มันแน่น2ใส่ปลั๊กให้มันแน่นนะเสียบเข้าไปแล้วถ้าเราได้ยินเสียงแกร๊กก็แปลว่ามันเข้าที่แต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันเข้าหรือไม่เข้าเราก็ลองขยับนะจับปลั๊กแล้วดึงเข้าดึงออกดูถ้ามันถอยออกมาเราก็ต้องเสียบเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็มันจะมีปลั๊กถอนนะต้องระวังปลั๊กถอนก็คือเวลาเราเสียบ
ข้าไปอุปกรณ์แต่ว่าปลั๊กหรือพินที่เป็นสายไฟเนี่ยมันจะถอยหลังออกมานะเราก็ใช้ประสบการณ์หรือว่าความชำนาญของแต่ละคนก็ดูปลั๊กมันดูพินนะถ้ามีสายไฟมันถอนออกมามันจะมียางมันจะถอนออกมาเราก็จะเห็นนะว่ามันถอนถ้าอุปกรณ์มันถอนออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานนะครับสมมติปลั๊กหัวฉีดถ้าเสียบเข้าไปมันดังกรึกแต่ว่าดังแก๊กแต่ว่าสายไฟมันถอนออกมานะก็คอนเนคเตอร์หรือว่าพื้นผิวที่สัมผัสของพินมันหรือว่าของแจ็คมันเนี่ยมันไม่สัมผัสกันนะครับมันก็จะทำให้อุปกรณ์นั้นเหมือนกับเสียบไม่แน่นมันก็จะไม่ทำงานนะครับไฟเช็คจิ้นมันก็จะโชว์ขึ้นเพราะว่าเช็คเครื่อง ECU ของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะจับทุกอย่างนะครับจับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมีการต่อครบวงจรไหมถ้าไม่ต่อครบวงจรมันก็จะขึ้นเช็คเอนจินให้เราไปหาเอาว่าตัวไหนที่มันไม่แน่นนะครับผมจากที่เราประกอบเสร็จอะไรเรียบร้อยนะเราก็จะต้องเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการสตาร์ทเครื่องอีกทีนะครับผมจากที่เครื่องยนต์เดินเบานะครับเราก็ปล่อยให้มันเดินเบาไปสัก5หรือ10นาทีนะครับให้น้ำมันมันอัดเข้าไปที่หัวฉีดให้มันแบบสม่ำเสมอนะครับซึ่งมันก็จะทำการอัดน้ำมันเข้าไปเรื่อยๆส่วนน้ำมันที่เหลือหรือเกินออกจากนั้นมันก็จะเป็นน้ำมันไหลกลับนะครับตัวน้ำมันไหลกลับเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับที่มีสายยางท่อสายยางเล็กๆสีดำนะครับแล้วก็ไหลกลับไปแล้วก็วนกลับมาที่ปั๊มใหม่อีกรอบนะมันไม่ใช่ไหลกลับถังเหมือนเมื่อก่อนนะมันวนกลับมาที่ปั๊มอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเดินเบาไปเรื่อยๆนะครับโดยขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเร่งหรืออย่าเพิ่งเปิดแอร์อย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นครับปล่อยให้มันเดินเบาไปนะครับเดินเบาไปเรื่อยๆนะครับThank you.
ังจากที่ผมปล่อยให้เขาเดินเบาไปนะครับผมก็จะใช้เครื่องคอนเซิลนะครับไปจัดการข้างในรถนะครับเพราะว่ามันมีข้อผิดปกติของรถคันนี้เนื่องจากเจ้าของรถได้แจ้งมาว่ามันเคยมีปัญหาเรื่องลิ้นปี่เสื้อนะครับเคยเข้าไปที่ศูนย์บริการแล้วก็ศูนย์บริการจะจับเปลี่ยนลิ้นปี่เสื้อนะครับแต่ว่าเจ้าของรถเขาได้ใช้รถผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับอาการเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นอีกคืออาการวิ่งแล้วดับนะครับผมก็จัดการเคลียร์ข้อบกพร่องทั้งหมดออกก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมจากที่เราลบข้อบกพร่องต่างๆนะที่ขึ้นในประวัติของมันนะครับใน ECU จะมีประวัติซ่อนไว้อยู่ข้างในนะเราก็จัดการลบมันให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ที่ขอเกี่ยวกับการล้างท่อไอดีเข้ามานะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับ FC ผมมาอย่างเหนียวแน่นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมนะฮะสนับสนุนช่องให้ช่องได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาได้ให้ได้รับชมกันนะครับเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นการสนับสนุนช่องโดยอัตโนมัตินะครับผมพยายามหาเนื้อหาแล้วก็พยายามทำเกี่ยวกับการซ่อมรถแล้วก็เกี่ยวกับมุมมองในการซ่อมรถนะครับมานำเสนอกับ FC รวมถึงผู้ที่สนใจนะครับเข้ามารับชมนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับยังไงติดตามกันต่อไปนะครับว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้ผมสวัสดีนะครับผม